สวมหน้ากากล้างมือและกากอย่าตกกันนะครับอินดี้อินทัชแจงเหตุเลิกปอนเพราะเสียความรู้สึกที่อีกฝ่ายโกหกจึงขอยุติความสัมพันธ์พัชชัดบริรักษ์เผยถูกขโมยขึ้นบ้านลักของสะสมบอยปกรณ์โชคดีจับผู้ร้ายได้ของคืนครบสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Pop News Daily นะครับอยู่กับอู๋แล้วก็น้องเอมนะฮะวันนี้อากาศก็ยังคงเย็นๆอยู่นะครับเมื่อกี้เดินมาคือลมแบบแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่า2วันที่ผ่านมาต้องบอกว่าฝุ่นเยอะจริงๆแถวบ้านพี่นี่กลายเป็นสีน้ำตาลแล้วนะวันนี้ก็บอกว่าเขาบอกให้งดกิจกรรมoutdoorอยู่นะคะยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะมาที่ข่าวบันเทิงข่าวแรกของเราดีกว่านะคะหนุ่มคนนี้เลยเป็นหนุ่มที่เรียกว่าโดนจับตาเรื่องความรักมาตลอดเขาถือว่าเป็นหนุ่มแซ่บคนนึงของวงการบันเทิงไทยนั่นคือคุณอินดี้อินทัชนั่นเองนะคะก็มีข่าวนี้พี่อู๋ว่าเขาเนี่ยกลับไปรีเทิร์นฐานไฟเก่ายังร้อนอยู่แบบนี้นะคะก็ต้องถามหน่อยว่ากลับไปดีกับคุณฟ้าใสจริงหรือเปล่านะคะแล้วทำเอาหลายคนสงสัยว่าอ้าวเราไปเลิกกับสาวปอนตอนไหน คือปอนเนี่ยเป็นแฟนคนล่าสุดของเขาฟ้าใสเนี่ยเป็นแฟนเก่างานนี้ก็เลยเขายอมรับแมนๆเลยว่าจริงนะคะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าจริงนะคะซึ่งการกลับมาครั้งนี้ค่ะความรักก็แฮปปี้ดีกว่าครั้งแรกนะคะก่อนหน้านี้เลิกรากันไปเพราะว่าต่างคนต่างไปเรียนรู้ชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนแล้วตอนนี้ก็กลับมาคุยกันสักพักแล้วส่วนสาเหตุค่ะที่ชาวเน็ตเขาสงสัยว่าเอ๊แล้วก็สาวปอนเนี่ยไปเลิกกันตอนไหนเพราะอะไรนะคะก็คือประเด็นอย่างนี้มีปัญหามาว่าฝ่ายหญิงเขามีข่าวหลุดว่ามีลูกมาก่อนตัวเองก็เลยถามตรงๆว่าเอ๊คุณเคยมีลูกมาก่อนหรือเปล่าฝ่ายหญิงค่ะเลือกที่จะปิดเลือกที่จะไม่บอกก็เลยลองถามอีกฝ่ายถึง3ครั้งแต่อีกฝ่ายก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่มีลูกไม่เคยมีลูกไม่ยอมรับจนตอนหลังมาสารภาพว่าเคยโกหกว่าโกหกที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะอินนี่เลยบอกว่าเสียความรู้สึกก็เลยขอยุติความสัมพันธ์กับสาวปอนค่ะลองฟังคุณอินนี่ดูคือตอนนั้นน่ะตอนนั้นผมไม่ทราบคือให้พูดกันตรงๆคือยอมรับเลยผมไม่ทราบจริงไม่ทราบเลยแล้วคือโมเมนต์แรกไม่ทราบแล้วเขาเลือกที่จะไม่บอกคือผมไม่ได้มานั่งรู้สึกว่าคนเนี้ยมีลูกแล้วไม่ดีนะผมไม่เคยจัดไม่เคยเลยเพราะว่าความคิดของคนแต่ละคนผมเชื่อว่ามันแตกต่างกันไปอ่ะคนนี้อยากมีลูกเร็วคนนี้อยากมีลูกช้าผมไม่จัดความคิดใครแต่ผมจะจัดต่อเมื่อคนนี้เดินเข้ามาแล้วโกหกผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาโกหกผม3รอบผมเลยยุติเลยผมเสียความรู้สึกตรงที่ว่าบางทีคนมาด่าผมเนี่ยมาด่าเฮ้ยอินดี้แม่งทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือผมก็อันนี้เป็นครั้งแรกผมต้องบอกพี่ก่อนเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกมาพูดค่ะไม่รู้จะพูดคอมเมนต์อะไรเลยมันสำหรับเรารู้สึกมันเป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกันแต่ว่าถึงจุดที่เขาต้องพูดก็ต้องฟังเขาเหมือนกันก็เข้าใจได้ตรงนี้เขาอาจจะไม่ถูกชะตากับคนที่โกหกเขาเท่านั้นเองคือจริงๆการที่คุณเดินเข้ามาบอกว่าคุณมีลูกแล้วคุณเป็นซิงเกิลมัมตรงนี้ผมว่าเขาอาจจะรับได้ก็ได้แต่ตรงนี้มันก็คือเหมือนแบบมันเข้ามาแบบผิดปกติตั้งแต่แรกอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเลือกยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทั้ง3ฝั่งเลยละกันนะครับไปดูกันที่บ้านนี้หน่อยนะฮะบ้านฉัตรบริรักษ์นั่นเองนะครับล่าสุดโดนขโมยขึ้นบ้านแต่ว่าเอาประเด็นนี้ก่อนสำหรับน้องพัทน้องคนเล็กสุดคือมีรูปหนึ่งที่เขาเนี่ยลงใน IG เนี่ยรูปเนี้ยปรากฏว่าทำเอาชาวเน็ตเข้าใจผิดฮะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีคือไม่เปิดตัวอันนี้คือไปขั้นขอแต่งงานเลยหรือเปล่าว่าลูกโป่งเนี่ยเขียนว่า Will you marry me ไงปรากฏว่าลบคอมเมนต์กันแทบไม่ทันเหมือนกันนะฮะชาวเน็ตฮะที่ไปแสดงความยินดีเอาไว้นะครับคือเนื่องจากว่าเนี่ยก็มีพี่เอกกี้เข้าไปด้วยนะไปยินดีกันนะฮะคือเขาบอกว่าคนนี้เป็นน้องคือน้องพัทเนี่ยเขาเป็นดรัมเมเยอร์ที่จุฬาแล้วทีเนี้ยเนี่ยน้องคนนี้ก็เป็นดรัมเมเยอร์รุ่นเดียวกันก็เลยไปแสดงความยินดีแต่ปรากฏว่ามันมีรูปคู่ออกมาไงคนก็เลยเข้าใจผิดนะเขาบอกไม่ใช่นะครับตอนนี้ยังไม่คิดถึงขั้นแต่งงานนะครับโสดหรือเปล่ามีแฟนหรือยังอันนี้ยังเป็นความลับอยู่นะครับ อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ถูกขโมยขึ้นบ้านแต่ว่าสิ่งที่โดนขโมยเนี่ยมันคือตุ๊กตาแบบบิกด้านหลังเห็นไหมมันแพงมากนะตัวเป็นหมื่นนะครับมันแล้วแต่ความลิมิเต็ดด้วยบางตัวเป็นแสนก็มีเหมือนกันนะเรียกว่าขโมยเขาก็รู้นะว่าของไหนราคาแรงไม่แรงอะไรยังไงเพราะว่าเฮียบอยเขาเป็นคนที่สะสมโมเดลของแบบนี้มันก็มีราคาเหมือนกันอ่ะฟังเสียงน้องพัทซะหน่อยฮะไม่คือถ้าเพื่อนผมมาทุกคนอ่ะ
รู้ว่าผมกับเขาเป็นพี่น้องกันที่สนิทกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่มาเขียนยินดีน่าจะเป็นคนอื่นที่ไม่รู้ครับอ๋อผมว่าเขาไม่รู้ผมว่าเขาไม่รู้คือจริงๆต้องอธิบายงี้ว่าบ้านหลังที่ขโมยขึ้นน่ะไม่ใช่บ้านที่พวกผมนอนกันนะครับเป็นบ้านที่ถัดไปอีกหลังนึงแล้วก็พอดีว่าบ้านหลังนี้กำลังต่อเติมเพื่อเฮียบอยเนี่ยเขาจะเอาของเล่นเหมือนย้ายไปทำห้องของเล่นแล้วทีนี้มันยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าของเล่นอ่ะบางส่วนถูกย้ายไปแล้วก็เก็บไว้ในกล่องทีนี้ที่โจรขึ้นอันนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับประตูบังเอิญไม่ได้ล็อกเพราะว่าเราเห็นว่ามันอยู่ในช่วงซ่อมแซมแล้วก็ไม่ได้ล็อกครับแล้วก็เป็นจังหวะที่เขามาเห็นพอดีบ้านผมมันไม่ได้เสียดายเรื่องของหายแต่ว่ากลัวเรื่องว่ามีใช่แล้วเราไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกไหมหรืออะไรเงี้ยครับเพราะตอนนั้นยังจับไม่ได้ไม่รู้ว่าใครเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พอจับได้ปุ๊บก็วางใจระดับนึงว่าอ๋อเรารู้ตัวแล้วว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ระวังได้เนี่ยเมื่อกี้พี่คำนวณดูนะ3ตัวที่ตั้งอยู่บนโต๊ะที่เขาจับได้แล้วได้คืนมานะรวมกันเป็นแสนนะแล้วก็มีเห็นว่าคุณท่านก็เป็นอีกคนนึงที่สะสมรวมถึงคุณโต้ทูพีเดี๋ยวนะนี่เราชี้เป้าให้โจ้หรือเปล่าเราไปส่องมาเราชอบเหมือนกันแต่ว่าเรายังสะสมพวกนี้มันมูลค่ามันแพงใช่ไปต่อที่สาวอีกหนึ่งคนนะคะคุณแจมชลธาหรือว่าคุณแจมเนโกจัมก็เป็นอีกหนึ่งคนเลยที่กำลังจะออกเรือแล้วก็มีแผนที่กำลังจะแต่งงานแล้วก็นี่เลยถูกขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ล่าสุดค่ะก็ต้องเลื่อนงานแต่งงานนะคะกับคุณกิจนั่นเองซึ่งเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะคะทั้งคู่ค่ะคบหาดูใจกันมายาวนานถึง5ปีนะคะคือแพลนแรกของเขาเนี่ยจะแต่งกันเดือนมีนาคมที่จะถึงแต่นี่แหละโควิด19ดันกลับมาระบาดอีกครั้งนะคะเธอก็เลยบอกว่าบอกเลยละกันว่าตอนนี้ขอเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดนะคะตอนนี้ขอใช้เลือกวันสะดวกก่อนละกันนะคะว่าจะเป็นกลางปีหรือว่าปลายปีแต่เธอก็คิดว่ายังไงขอแต่งในปีนี้แน่นอนค่ะตอนนี้แน่ๆเลยก็คือเลื่อนไปก่อนแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปแบบไปยาวหรือว่าอาจจะเลื่อนไปถัดไปอีกแค่แบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ตัวเองก็คือดูสถานการณ์เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เดิมอะค่ะก็คือมันเป็นเดือนมีนาแต่ว่าเราไม่อยากเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเลื่อนไปเลยดีกว่าแต่ว่ากำลังจะดูกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอาจจะเป็นแบบช่วงๆกลางปีไปเลยหรือว่าอีกทีท้ายแบบสิ้นปีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วงานมันค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าเดินหน้าไปประมาณแบบ60เกือบ 70% แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถอยไม่ได้แล้ว ก็ไม่ได้เซ็งค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเวลาแบบว่าให้นั่งนอนๆต่อ ใช่ก็เป็นอีกคู่ที่โควิดทำพิษนะเพราะก่อนหน้านี้คุณเนยก็คือฝาแฝดของคุณแจมเนี่ยก็เลื่อนเหมือนกันอุ้ยคนนั้นรู้สึกจะเลื่อน2รอบพี่เนยก็คือแบบโดนเลื่อนเพราะโควิดด้วยอะไรด้วยนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็รอข่าวดีของพิกเลตละกันน้องสาวคนเล็กว่าเมื่อไหร่แต่งงานนะคะและของเราล่ะโอ้ไปต่อดีกว่าท่านจะถามถึงของเรานะฮะไปกันที่คุณท็อปณัฐเศรษฐ์กันบ้างคนนี้นี่ล่าสุดเขาขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารบริษัทหนึ่งนะฮะแต่ปรากฏว่าชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปปรบมือรัวๆให้กับเขาเพราะอะไรรู้ไหมฮะไม่ใช่เพราะความเก่งแต่ว่าความเก่งก็อาจจะใช่ด้วยนะแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือการที่เขาเนี่ยเปิดโอกาสรับผู้พิการเข้ามาทำงานในบริษัทนั่นเองนะฮะตรงนี้สังคมมองว่าหุ้ยมันการให้โอกาสคนที่ดีมากเลยนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้ก็ขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารบริษัท IPD Packaging จำกัดนั่นเองนะฮะก็เปิดรับผู้พิการให้เข้ามาร่วมงานกับพนักงานทั่วไปได้เจ้าตัวบอกว่าพร้อมสนับสนุนผู้พิการที่พร้อมจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากผู้พิการ อีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยบางทีเขาอาจจะอยู่บ้านเบื่อๆเขาอยากทำงานก็มีเหมือนกันอย่างก่อนหน้านี้บริษัทอีเกียเขาก็เปิดรับผู้สูงอายุเข้ามาทำงานด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เขาเห็นคุณค่านะก็ถ้าบริษัทไหนที่เปิดโอกาสยังไงก็อย่าลืมเนาะทั้งอย่างที่พี่อู๋บอกเลยผู้พิการด้วยแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะมาต่อกันที่พระเอกแล้วก็อดีตศิลปินดังอีกหนึ่งท่านนะคะพี่ฟิล์มรัฐภูมิตอนนี้ก็คือเดินหน้าทำความดีค่ะแจกหน้ากากอนามัยต้องเห็นจริงๆนะว่าพี่ฟิล์มเขาทำความดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เป็นนักแสดงหนุ่มคนนึงเลยที่มีจิตสามมากๆค่ะล่าสุดโพสต์ภาพบริจาคหน้ากากอนามัยนะคะโดยเจ้าตัวเขียนแคปชั่นว่าพื้นที่ไหนขาดแคลนสามารถติดต่อทางตนได้เลยซึ่งพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือและแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าต้องการหน้ากากอนามัยหรือว่าชุมชนของเรายังขาดแคลนอยู่นะคะก็สามารถ direct IG นะคะสามารถ direct IG ให้กับพี่ฟิล์มได้เลยนะคะก็
Instagram ฟิล์มรัฐภูมินั่นแหละครับแต่รอบนี้ดูทรงแล้วหน้ากากอนามัยเนี่ยราคาจะไม่แรงเท่ารอบแรกซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่กันต่อกับแวนโก้ด้วยแรปเปอร์ที่จะมาพูดคุยกันในบางกอกจะบอกให้นะครับวันนี้เอ็มอูไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ